โอเคฮะก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันใน Dust Star Together กับตัวละคร WX กันต่อนะฮะก็เหมือนเดิมเลยก็คือมันยังไม่พระจันทร์เต็มดวงเราก็จะทำอะไรได้ไม่มากนะแต่ว่าเดี๋ยวในพาร์ทนี้เนี่ยเดี๋ยวผมตั้งใจว่าจะไปประกอบแท่นบูชาที่เกาะพระจันทร์นะครับไอ้3แท่นนั้นแหละคือผมขุดไว้แล้วนะแต่ว่ายังไม่ได้ประกอบนะฮะแต่ถ้าว่าเรือผมเนี่ยเอาไปจอดไปตรงนู้นไปแล้วนะเป็นเรือที่แบบไปประจำการอยู่ที่เกาะป้าเลยก็คือจะเอาไว้เดินทางไปแค่เกาะป้าอย่างเดียวเพราะฉะนั้นผมจะต้องคาบเรือใหม่นะคาบเรือแล้วก็มาวางไว้ตรงนี้นะประจำการไว้ตรงนี้จะได้แบบเดินทางระยะไม่ไกลมากเพราะว่าการขับเรือในเกม Dust Star เนี่ยบอกตรงๆว่ามันเหนื่อยมากนะฮะเดี๋ยวชนได้นั่นชนได้นี่เรียบร้อยเลยแต่ไม้เราก็มีค่อนข้างน้อยนะอาจจะเรียกได้ว่าเกือบหมดเลยแหละแค่คาบเรือลำเดียวเนี่ยเดี๋ยวกลับมาก็หน้าร้อนพอดีครับไม่เป็นไรเดี๋ยวจ้างพวกหมูตัดไม้ได้พอดีครับหน้าร้อนนี่เป็นช่วงที่แบบกำลังเหมาะเจาะเลยนะในการตัดไม้อะนะโอเคเดี๋ยวขอทำการคาบพวกอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างเรือสักแป๊บนึงก็แล้วกันพวกใบลงใบเรืออะไรพวกนี้นะซึ่งเราก็มีทรัพยากรพอใช้อยู่แล้วนะฮะเอาตรงๆช่วงหลังๆนี้มันจะเป็นช่วงของการไล่ปราบบอสแล้วนะเหลือบอสอีกแค่ไม่กี่ตัวเท่านั้นแหละฮะแต่มันติดแค่ปัญหาอย่างเดียวก็คือไม่พระจันทร์เต็มดวงสักทีนี่แหละมันเลยทำอะไรไม่ได้นะคือถ้าพระจันทร์เต็มดวงได้เมื่อไหร่ก็คือลุยได้ยาวๆครับไม่ว่าจะเป็นเอนเชียนฟิวหรือว่าพวกบอสปูอะไรพวกนี้ครับคือบอสปูเนี่ยเราต้องหามันก่อนใช่ไหมต้องหาโดยใช้เครื่องตรวจจับดวงดาวแล้วก็รวมถึงพวกแท่นเซเลเชียลอีก2อันที่มันฝังอยู่กับพื้นดินเนี่ยเราก็ต้องใช้เครื่องตรวจจับดวงดาวในการหาด้วยคือเราจะเดินหาเองไม่ได้ไงก็เลยจำเป็นที่จะต้องรอในคืนพระจันทร์เต็มดวงก่อนถึงจะเริ่มเควสพวกนี้ได้นะมันก็เลยแบบเกมไม่เดินสักทีนะฮะโอเคแต่ไหนๆก็ต้องไปเกาะพระจันทร์อยู่ดีนะก็เลยจะเอาพวกเศษพระจันทร์ที่ผมฟาร์มมาจากพาร์ทที่แล้วเอาไปทิ้งไว้ที่นู่นด้วยเลยนะเพราะว่ายังไงเวลาจะคราฟมันก็ต้องไปคราฟที่นู่นที่เดียวฮะมันคราฟที่อื่นไม่ได้งั้นก็เอาออกจากคลังไปไว้ที่นู่นเลยก็แล้วกันตอนนี้ผมก็คราฟวัตถุดิบพร้อมเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวไปเดินทางกันฮะมองตรงเลยว่าผมเป็นคนที่ไม่ชอบขับเรือในเกมนี้มากเลยนะฮะคือมันขับยากอ่ะมันขับแบบแป๊บเดียวก็จะชนแป๊บเดียวก็จะชนมันขับยากจริงนะเรือในเกมเนี้ยมันไม่เหมือนกับภาคชิปเล็กอะฮะเรือภาคชิปเล็กนี่ขับโคตรง่ายเลยฮะเฮ้ยยังไม่หมดอีกเหรอนึกว่าหมดไปแล้วคือไอ้โล่เนี่ยบอกตรงๆเลยนะฮะไอ้เจ้าโล่แห่งความหวาดกลัวเนี่ยถ้าใช้เป็นอาวุธอย่างเดียวมันทนมากเลยนะดูค่าอายุการใช้งานมาดิฮะ350คือตีได้350ครั้งอะแต่ประเด็นก็คือว่ามันเป็นเกราะด้วยนี่แหละมันก็เลยจะพังง่ายครับคือเกราะเนี่ยเวลาโดนตีมันก็จะลดไปเยอะไงมันก็เลยพังง่ายนิดนึงแต่ถ้าเกิดใช้เป็นอาวุธเฉยๆอย่างเดียวผมว่าเวิร์กมากแต่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งไอเทมที่ดีมากๆครับใช้ได้เรื่อยๆไม่ต้องกลัวพังซ่อมได้ด้วยอาหารนะโอเคตรงนี้แหละน่าจะใกล้กับเกาะพระจันทร์ที่สุดแหละวางเรือไปเลยมีเรือแยกกันแบบนี้มันก็ดีครับพาไปแต่ละจุดที่มันแบบอยู่ห่างๆกันเพราะบางจุดเนี่ยจุดสำคัญมันก็อยู่อ้อมกันแบบต้องอ้อมโลกอ่ะถ้าใช้เรือลำเดียวมันก็แบบช้านะกว่าจะขับเรือไปได้แล้วขับเรือในเกมนี้มันขับโคตรยากเลยโอเคปะเดี๋ยวเราเอาเจ้าบีฟาโลไปขนนี่แหละฮะแต่ว่าไม่ต้องห่วงเพราะว่าเดี๋ยวบีฟาโลมันจะเทเลพอร์ตตัวเองตามมาได้นะถ้าเรายังมีกระดิ่งอยู่อ่ะตอนนี้ก็เรียกได้ว่าของก็คือพร้อมบวกหมดทุกอย่างแล้วนะฮะเหลือแค่แบบคือไม่ทันเต็มดวงอย่างเดียวเลยส่วนบอสเงาเนี่ยผมยังไม่แน่ใจว่าผมจะเอายังไงกับมันดีนะฮะคือจะเหลี่ยมมันแล้วเพื่อเอาของดีไหมหรือว่าจะแบบเฮ้ยอย่ามาเจาะเรือใจหนึ่งก็คืออยากจะเหลี่ยมมันเอาของนะฮะเพราะว่าของมันน่ะถือว่าเป็นของที่ดีนะชุดกรอกเงาดาบเงาแล้วก็ไนท์แมร์ฟูเอลจำนวนมหาศาลเลยคือมันดีจริงๆมันคุ้มจริงแต่อีกใจนึงก็คือผมก็อยากจะรีบจบๆอ่ะนะมันก็มี2ใจนึงฮะใจนึงก็อยากจะฟาร์มเอาของไปสู้บอสตัวต่อไปใจนึงก็อยากจะรีบจบอ่ะเดี๋ยวดูก่อนฮะเพราะยังไงก็ยังไม่คืนพระจันทร์เต็มดวงเพราะจริงๆผมก็เหลือบอสแค่ไม่กี่ตัวเท่านั้นนะฮะเหลือน่าจะเกินผมน่าจะปราบบอสมาเกินครึ่งของเกมแล้วนะถ้านับดูก็คือในถ้ำเนี่ยก็จะเหลือบอสอยู่2ตัวก็คือบอสเอนเชียนฟิวแล้วก็โทสโทนะฮะ2ตัวส่วนในน้ำก็เหลือแค่แคปคิงกับบอสมันบาทอสนะฮะบอสนกแค่นั้นแหละซึ่งมันก็ยังไงก็ต้องได้ปราบอยู่แล้วฮะไอ้มันบาทอสเนี่ยเอาเป็นของตายไปเลยวางเมื่อไหร่ค่อยมาปราบส่วนแคปคิงก็ยังปราบไม่ได้เพราะว่าเรายังเพิ่มค่าความสัมพันธ์กับป้าไม่เต็มก็เลยยังปราบไม่ได้นะส่วนไอ้เรื่องค่าความสัมพันธ์กับป้านี่ก็ไม่ต้องรีบไปได้ฮะไปเรื่อยๆกว่าจะเพิ่มค่าความสัมพันธ์เต็มเราคงปราบบอสตัวอื่นไปเยอะแล้วนะใช่ตอนนี้ผมอันนี้เต็มอยู่นี่ว่าค่าสติเต็มนะเวลามาก่อนนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่คือผมขุดรูปปั้นไว้แล้วนะฮะแต่ว่าไม่ได้เอามาประกอบรวมกันเพราะว่ายังไม่ได้เอาบีฟาโลมาในตอนนั้นนะส่วนตัวบอสแชมเปี้ยนเองเนี่ยผมก็กะว่าจะสู้เองในเฟสแรกแล้วก็เฟส2เนี่ยเดี๋ยวผมจะสู้เองนะมันน่าจะมันดีส่วนในเฟส3เนี่ยเดี๋ยวผมจะใช้สกิลอัลติเมทของผมในการสู้กับมันนะฮะก็คือกดใช้งานเทเลเรียมนะแล้วก็เรียกบอสมาสู้น่าจะง่ายกว่านะเฟส3ผมว่ามันสู้ยากไปหน่อยนะแต่เฟส2ก็พอได้ฮะเฟส1เฟส2นี่น่าจะสู้เองได้อยู่มันๆเลยแหละโอเคชิ้นที่2แล้วก็ชิ้นสุดท้ายที่เป็นส่วนยอดของมัน
โอเคประกอบเสร็จปุ๊บก็จะปลดล็อกสูตรคราฟของต่างๆฮะซึ่งหลักๆเราก็จะคราฟแค่2อย่างนะก็คือขวานกระจกกับดาบกระจกนะฮะซึ่งขวานกระจกเนี่ยเอาตรงคือถ้าใช้สู้กับบอสโทโทก็ถือว่าช่วยได้เยอะฮะจำเป็นเลยเพราะว่าเวลาตัดต้นเหตุของมันเนี่ยขวานกระจกจะตัดได้เร็วมากนะฮะส่วนดาบกระจกเนี่ยก็ถือว่าเป็นดาบนึงที่มีดาเมจที่สูงมากๆนะครับแถมไม่มีข้อเสียด้วยนะเอาข้อเสียคือมันพังเร็วแค่นั้นแหละแต่ก็ไม่ได้พังเร็วขนาดนั้นนะฮะก็ถือว่าเป็นอาวุธชิ้นนึงที่ดีพอสมควรเลยนะโอเคแต่ว่าไหนๆก็มาถึงเกาะพระจันทร์ทั้งทีเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะไปเดินเก็บขุดเศษพระจันทร์ที่ยังไม่ได้ขุดนะเพราะยังไงเราก็ไม่มีอะไรทำอยู่แล้วนะฮะต้องรอคืนพระจันทร์เต็มดวงอีกเอาจริงก็คือเหลือบอสน้อยมากนะยี่ใกล้จบแล้วถ้าเกิดคืนพระจันทร์เต็มดวงเมื่อไหร่ก็ใกล้ๆจะจบแล้วนะเพราะตอนนี้คือของเราเนี่ยเรียกได้ว่ามีพอหมดทุกอย่างแล้วนะฮะคือพอที่จะสู้กับบอสทุกตัวในเกมแล้วล่ะแถมบางครั้งเราอาจจะไม่ได้สู้เลยซะเราอาจจะเหลี่ยมใส่มันโอเคต้นไม้สีขาวอะตัดเอาไปทำมันสักหน่อยตัดเอาไปทำไม้พายซึ่งไม้พายมันดีจริงๆนะพายเร็วมากแต่อยู่ที่นี่ไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่โดนมอนสเตอร์เงาจ้องจะเล่นตลอดเลยไม่ใช่มอนสเตอร์เงาซิมันคือตัววิญญาณนะเอาฟ้าผ่าวิฟโลแต่ไม่เป็นไรหรอกฮะฟ้าผ่าแค่นี้ไม่ตายหรอกวิฟโลอึดจะตายโอเคเกาะพระจันทร์ตรงนี้น่าจะไม่มีอะไรให้เราเก็บแล้วนะฮะผมน่าจะขุดไปแล้วเดี๋ยวมันยังเหลือส่วนเศษเล็กๆเศษน้อยอีกฮะเกาะพระจันทร์มันจะมีเศษเล็กเศษน้อยอยู่เดี๋ยวลองขับเรือไปดูเผื่อจะได้พวกเศษกระจกเพิ่มอีกเล็กๆน้อยๆนะชิปหายแล้วเสียงหมากำลังจะมาโอ้โหหลับอีกชิปหายเตือน WX หมากำลังจะมาขึ้นขับบีฟอลโลเดี๋ยวนี้โหแล้วงานหยาบแล้วฮะหมามาหมาเวลามันตายที่นี่มันจะเกิดใหม่ได้อีกรอบนึงนะฮะถ้าเกิดว่าเราไม่เอาไฟเผาร่างมันอะแต่ว่าเดี๋ยวผมขี่บีฟอลโลเอาแล้วกันโอ้โหชิบหายแล้วงานหยาบนะฮะให้มันตีกับพวกแมงมุมก่อนแล้วกันนะเผื่อจะตีกันเองบ้างคือถ้าไม่จัดการตัวมินิวาก็เคลียร์พวกมอนพวกนี้ไม่ได้โอเคมินิวาตายแล้วต่อไปเหลือแต่ตัวลูกน้องนะตัวมินิวาน่าจะเกิดใหม่ไม่ได้มั้งน่าจะเกิดใหม่ได้แค่พวกหมาป่าฮาวธรรมดาถ้าเป็นตัวน้อยอาจจะเกิดได้ฮะแต่ตัวใหญ่คงเกิดไม่ได้ถ้าเกิดได้คือโกงเกินไปแล้วมันตีกับอะไรมันตีกับแมงมุมอยู่ไม่แมงมุมพระจันทร์โหดนะนั่นไงยังดีที่มันไม่กลายร่างนะถ้ากลายร่างก็ถือว่าได้สู้กับมันอีกยกนึงเลยแหละโอเคไปฟาร์มกันต่อดีกว่าฮะเฮ้ยเจมดีดีดีเคี้ยวผมไม่เก็บแล้วกันนะผมมีเต็มบ้านแล้วนะเคี้ยวเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้ทำอะไรเท่าไหร่ละโอเคไปเดี๋ยวขับเรือไปเกาะเล็กเกาะน้อยดีกว่าฮะน่าจะได้เศษพระจันทร์อีกเล็กๆน้อยๆโอเคมาถึงเกาะเล็กเกาะน้อยละแต่ดูเหมือนมันก็จะใหญ่อยู่นะไอ้ดูแล้วมันกว้างอยู่นะอ๋อไม่กว้างมากก็ได้ฟาร์มอีกเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวเราจะได้กลับกันนะเพราะเดี๋ยวตอนนี้ก็ใกล้ฤดูร้อนแล้วนะต้องกลับไปเปลี่ยนเซอร์กิตโอเคถึงบ้านแล้วเดี๋ยวไปจ้างพวกหมูตัดไม้กันต่อฮะเพราะว่าไม้เราเหลือน้อยมากๆแล้วแค่ใช้คาบเรือนี่คือก็จะหมดแล้วนะแต่ว่ามันก็จะเย็นแล้วฮะเดี๋ยวผมเดินเก็บอันนี้ดีกว่าฮะเดินเก็บพวกกระบองเพชรดีกว่าแล้วเดี๋ยวตอนเช้าค่อยไปจ้างพวกหมูตัดไม้น่าจะคุ้มกว่าเดี๋ยวเก็บกระบองเพชรไปให้ป้าโพลกินนะฮะไปคราฟฟลาวเวอร์สลัดถ้าอยากจะเพิ่มค่าความสัมพันธ์เร็วๆผมก็คงจะต้องตกปลาไปด้วยฮะเพราะว่ามันก็ไม่ค่อยมีวิธีอื่นเท่าไหร่นะตากเนื้อก็นานๆจะได้ไปตากทีนึงส่วนพวกให้เสื้อกันหนาวกับร่มก็คือแบบต้องรอร่มพังก่อนต้องรอเสื้อกันหนาวอันเก่าพังก่อนมันถึงจะให้ได้ถึงมันจะเพิ่มค่าความสัมพันธ์ได้เยอะแต่ว่ามันให้ได้ไม่ตลอดนะมันต้องแบบรอให้พังก่อนตัวฟลาวเวอร์สลัดเองก็ถือว่าให้ได้ไม่เยอะเหมือนกันนะก็ทุกๆ10วันก็ฤดูนึงมันอาจจะให้ได้ประมาณสัก 2-3 ครั้งนะถ้าไม่เน่าซะก่อนแต่ไม่เป็นไรเก็บไว้เยอะๆฮะเดี๋ยวเราก็อาจจะได้ไปปรุงอาหารของเราเองด้วยไงดราก้อนไฟนี่น่าจะคงไม่ได้มาปราบอีกแล้วล่ะฮะคงไม่ได้ใช้เจมไปทำอย่างอื่นแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าตอนนี้ของเราเนี่ยมันพอที่จะจบเกมแล้วนะเหลือแค่เวลาเท่านั้นเองซึ่งก็อีกไม่กี่วันก็น่าจะใกล้คืนพระจันทร์เต็มดวงแล้วฮะเดี๋ยวผมจะได้ไปทุบรูปปั้นเอาแผ่นคราฟนะฮะแล้วก็จะได้ไปชาร์จพระจันทร์ก่อนไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่าเพราะว่า2ที่เนี้ยมันอยู่ห่างกันพอสมควรเลยผมอาจจะไปทุบรูปปั้นก่อนนะฮะแล้วก็รีบวิ่งกลับไปชาร์จพระจันทร์รีบวิ่งกลับไปชาร์จคาถานะน่าจะพอทันอยู่เอาตรงๆคือไอ้ฟาร์มนั้นก็น่าสนใจมากเลยฮะฟาร์มเนื้อมอนสเตอร์จากหมาป่าที่ใช้วากฮะที่ผมไปทดลองสร้างกันในวันนั้นอ่ะคือน่าสนใจมากเลยนะคือในฤดูปกติมันก็มีหมาป่าไฟโผล่มาด้วยไงบางทีเราก็อาจจะได้เจมเป็นของแถมด้วยแถมมีพวกเนื้อมอนสเตอร์กินตลอดทั้งปีเนื้อมอนสเตอร์ก็ถึงแม้ว่าอาจจะเอาไปปรุงอาหารได้ไม่มากแต่ว่ามันสามารถเอาไปแลกเป็นไข่ได้ก็ถือว่าปรุงอาหารได้ดีเลยฮะมีแผนอาจจะได้ทำเร็วๆนี้แต่ก็ไม่รู้จะทำทำไมนะเพราะว่ามันก็จะจบเกมแล้วของเราก็พออยู่แล้วบางทีอาจจะไปทำในตัวละครถัดไปก็ได้นะโอเคเช้าแล้วไปตัดไม้กันดีกว่าเอาไข่ไปจ้างพวกหมูแล้วกันนะ
5ตัวน่าจะพอแล้วล่ะเดี๋ยวพกบัวรดน้ำด้วยแล้วกันฤดูนี้คือไม่ได้อันตรายบายตัดไม้กันโอ้โหต้นไม้โอ้โหพอจะตัดต้นไม้ปุ๊บมันกลายเป็นเฟสนี้เลยเหรอโคตรแย่พอจ้างหมูตัดไม้ปุ๊บต้นไม้กลายเป็นเฟสแห้งไปแล้วตัดต้นอื่นก็ได้เฮ้ยอย่างเซ็งเลยฮะพอจะตัดไม้ที่บ้านดันกลายเป็นเฟสแห้งก็ไม่รู้จะตัดไว้ทำไมนะเดี๋ยวพามาตัดที่ป่าดีกว่าอ้าวตัดไม้เดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวผมก็คงจะได้สู้กับทีกาดอีกแน่นอนเลยพาพวกหมูมาตัดไม้เยอะด้วยแต่ก็ไม่เป็นไรสู้ก็สู้ฮะไม่ยังไงมันก็ไม่มีอะไรทำอยู่แล้วนะโอเคฮะซึ่งฟาร์มต่อไปที่เราจะทำการสร้างกันเนี่ยนั่นก็คือฟาร์มเนื้อมอนสเตอร์จากวากฮะซึ่งแน่นอนว่าเวลาสร้างฟาร์มที่เกี่ยวข้องกับตัวอันตรายแบบนี้เนี่ยเราก็ควรจะสร้างให้ห่างจากบ้านนิดนึงไม่งั้นเนี่ยมันจะเกิดปัญหาหมาป่ามาแบบป่วนเปี้ยนแถวบ้านนะโอเคเดี๋ยวผมจะสร้างตรงนี้ก็แล้วกันนะฮะตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่เราไม่ค่อยได้มาทำอะไรสักเท่าไหร่นะโอเคมาเดี๋ยวผมจะเริ่มทำการสร้างกรงดักวากนะฮะก็คือเราจะล่อวากเข้ามาในนี้นะครับด้วยการสร้างกำแพงแบบช่องเว้นช่องนะคือตัววากเนี่ยมันก็จะเห็นว่าตรงเนี้ยเป็นจุดที่มันสามารถเดินผ่านเข้ามาได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเดินไม่ได้ฮะเพราะว่าตัวมันอ่ะมีฮิตบ็อกที่ใหญ่เวลาเดินผ่านช่องแบบเนี้ยมันเดินผ่านไม่ได้แต่ตัวระบบ AI คิดว่ามันเดินได้ฮะมันก็เลยจะเดินแล้วติดนะเราก็จะขังมันไว้ในนี้ได้ฮะซึ่งกรงมันก็ทำง่ายมากฮะช่องเว้นช่องไปเรื่อยโอเคเนี่ยฮะหน้าตากรงก็จะประมาณนี้ส่วนทางเข้าเราก็จะให้เป็นประตู2บล็อกนะเพราะว่าตัววากเนี่ยสามารถเดินผ่านช่องที่เป็น2บล็อกได้นะฮะแต่บล็อกเดียวมันเดินผ่านไม่ได้อ่ะหลังจากนั้นนะฮะนี่ก็ถือว่าเป็นอันเสร็จแล้วฮะกรงจับวากแต่ว่าถ้าหากว่าอยากจะได้วากมากกว่า1ตัวเราจะต้องทำอย่างนี้ฮะเป็นกรงข้างในอีกชั้นนึงนะครับเป็นแถวแบบนี้นะเราก็จะล่อวากเข้ามาได้ฮะซึ่งมันใช้ในการจับวากหลายตัวได้ถ้าหากว่าเราอยากจะได้พวกหมาป่าสปอนมาเยอะๆนะฮะเราก็จะต้องจับวากมันหลายๆตัวโอเคหลังจากนี้ก็ต้องไปสร้างจุดฆ่านะครับซึ่งจุดฆ่าเนี่ยมันก็มีหลากหลายวิธีจะฆ่าด้วยมือหรือจะฆ่าด้วยระบบออโต้นะฮะซึ่งถ้าเกิดจะฆ่าด้วยระบบออโต้เราต้องใช้กระต่ายนะครับเพราะกระต่ายเนี่ยจะโจมตีมอนสเตอร์แล้วก็มันก็จะไม่กินเนื้อมอนสเตอร์ด้วยนะถ้าหากใช้เป็นหมูแล้วก็โอ้โหไม่ได้หรอกฮะเนื้อมอนสเตอร์ได้แต่เคี้ยวจุดสังหารเจ้าพวกหมาป่าเนี่ยก็ใช้กระต่ายมาเยอะนะครับประมาณ5ตัวก็น่าจะพอแล้วนะแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราก็จะต้องทำเป็นกรงเอาไว้ก่อนแป๊บนึงนะมันมืดนะฮะใช้ไปเลยกระทาเลขดวงดาวเพราะยังไงตอนเอาไปชาร์จมันก็เปลี่ยนเป็นกระทาเลขพระจันทร์อยู่ดีเอาละหลังจากนั้นก็ลองดูบล็อกนะฮะ1บล็อก2บล็อก3บล็อก4บล็อกประมาณ5บล็อกก็ถือยังถือว่าได้อยู่นะฮะแต่ว่าประมาณนี้ก็พอละหลังนั้นก็สร้างกำแพงฮะแล้วก็เว้นตรงกลางเอาไว้เป็นรูปปั้นนะเอาไว้ให้พวกกระต่ายมาโจมตีนะฮะรวมถึงพวกหมาเองก็จะคิดว่าเป็นทางโล่งด้วยมันก็จะเดินมันก็จุกกันอยู่ตรงนี้ให้กระต่ายลุมโจมตีได้นะงั้นก็สร้างกรงล้อมเลยฮะอยากจะได้กรงหน้าตาแบบไหนก็แล้วแต่เลยนะโอเคนี่ก็จะเป็นกรงที่เราจะเอาไว้สำหรับการสร้างบ้านกระต่ายนะครับกระต่ายก็อยู่ในนี้นะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นรูปปั้นวางเอาไว้หลอกพวกกระต่ายแล้วก็หลอกพวกหมูนะว่าเป็นจุดโล่งๆมันจะได้มารุมกันอยู่ตรงนี้นะแล้วอย่างนี้ก็สร้างบ้านกระต่ายตรงนี้นะครับเอารูปปั้นมาวางแล้วก็ไปหาจับบิ๊กวากมาเท่านั้นเองผมไม่แน่ใจว่ามินิวากมันจะได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าไอ้เจ้ามินิวากเนี่ยตัวมันน้อยนะครับมินิวากมันตัวเท่าประมาณวีฟอร์โรเองนะผมว่ามันอาจจะเดินทะลุเข้ามาได้นะครับอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันไม่เคยลองนะครับแต่ไม่ลองดีกว่านะไปเอาบิ๊กวากดีกว่าคือบิ๊กวากอย่างน้อยมันก็ชัวร์ไงฮะว่ามันได้แน่นอนอ่ะโอเคฮะถ้างั้นก็เดี๋ยวผมเดินทางไปตามล่าพวกรอยเท้าก็แล้วกันนะฮะเผื่อว่าจะได้เจอบิ๊กวากมั่งซึ่งโอกาสเจอมันก็ถือว่าสูงนะฮะใช่จะว่าไปในระหว่างที่ล่ารอยเท้าเนี่ยเดี๋ยวผมไปจับกระต่าย4ตัวมันดีกว่าครับเพราะว่าจะได้เอาไปคราฟอาร์สงครามให้บิฟอโรสักทีส่วนเจ้าขนแกะเนี่ยผมมีแล้วนะครับมีครบ4แล้วนะขาดแค่กระต่าย4ตัวเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวก็ไปหาจับกระต่ายมาดีกว่าโอยเดินผ่านแถวบ้านโคตรกระตุกเลยชิบวางกรงไปแล้วก็เอาอาหารล่อตัวที่2ตัวที่3แล้วก็ตัวที่4โอเคเรียบร้อยน่าจะใช้4ตัวนะผมคงจำไม่ผิดหรอกนะมาทีนี้จะได้คราฟอาร์สงครามกันสักทีฮะบิฟอโรของเราจะได้มีดาเมจเยอะๆนะโอเคมาคราฟอาร์สงครามกันฮะนี่อันนี้นี่คือใช้ได้8ครั้งเลยนะฮะแต่ว่า
ปกติแล้วเราก็จะใส่ให้กับบีฟาโร่ที่แบบเชื่องแล้วอะนะเราก็ไม่ค่อยใส่ให้กับบีฟาโร่ที่ยังไม่เชื่องเท่าไหร่โอเคต่อไปนะครับเราก็จะต้องคาร์ฟไม้ถอดอานด้วยนะครับซึ่งไม้ถอดอานก็ใช้ขนอีกา1ชิ้นแล้วก็กระดูกนะแล้วก็ที่เหลือก็เป็นไม้นะซึ่งเราก็มีอุปกรณ์พวกนี้อยู่แล้วโอเคได้ไม้ถอดอานมาแล้วฮะแล้วก็ใช้ตีบีฟาโร่ไปเลยนะปึ๊บมันก็จะถอดอานอันเก่าออกมานะเราก็เอาอานอันใหม่ใส่เข้าไปเลยทีนี้ก็เรียบร้อยฮะบีฟาโร่เราก็จะมีดาเมจเยอะขึ้นละแต่ตอนนี้ผมกำลังลุ้นอยู่ว่าต้นไม้ต้นนี้มันจะพาบ้านเราไฟไหม้หรือเปล่านะเพราะผมเรียกกระทาเรียกดวงดาวไว้ตรงนี้ฮะใกล้ต้นไม้ไปนิดนึงมันทำให้ชุดเกราะเราไฟไหม้ด้วยฮะดังนั้นก็ดับไปเลยไม่น่าเรียกมาตรงนี้เลยนะตรงๆเนี่ยโอเคต่อไปเดี๋ยวผมจะต้องไปหาแครอทนะฮะซึ่งจะเอาแครอทมาใช้ในการคาร์บ้านกระต่ายนั่นเองแต่ว่าผมไม่ได้ปลูกแครอทเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะไปหาแครอทที่หมู่บ้านกระต่ายซึ่งถ้าผมจำไม่ผิดแล้วก็หมู่บ้านกระต่ายใต้ดินเนี่ยมันยังเหลืออีกอยู่ประมาณ2หมู่บ้านที่ผมยังไม่ได้ไปสังหารโหดเลยนะโอเคตอนนี้ก็ลงมาในถ้ำแล้วนะฮะเดี๋ยวจะต้องเดินทางไปที่หมู่บ้านกระต่ายซึ่งมันอยู่คนละที่กันเลยฮะผมลงมาตรงทางใกล้ๆบ้านนะแต่ถ้ำกระต่ายเนี่ยเรียกได้ว่าอยู่คนละฝั่งหนึ่งของแผนที่เลยแหละก็น่าจะต้องใช้เวลาเดินทางนานพอสมควรฮะแล้วก็อีกแค่วันเดียวมันก็จะเป็นคืนพระจันทร์เต็มดวงแล้วนะผมเองก็คงจะต้องรีบไปรีบกลับอ่ะนะคงจะทะเลทลายไม่ได้โอเคมาถึงแล้วหมู่บ้านกระต่ายไปเก็บแครอทเอาไปคราฟบ้านกระต่ายฮะเดี๋ยวเช็คก่อนว่ามันใช้แครอทกี่อันนะในการสร้าง1หลังใช้แครอท10อันนะฮะในการสร้าง1หลังโหเยอะจังวะถ้าเป็นแบบนี้แล้วก็นะเราอาจจะต้องเปลี่ยนแผนกันนิดหน่อยนะฮะเราอาจจะต้องทุบบ้านกระต่ายไปเลยก็ได้โอเคฮะก็เรื่องจากว่าบ้านกระต่ายมันใช้แครอทในการคราฟที่ค่อนข้างที่จะเยอะเลยผมก็เลยจะต้องเปลี่ยนแผนนิดนึงอ่ะนะก็เลยจะต้องมาหาก้อนหินนี่แหละฮะเพราะผมเองก็ไม่ได้พกก้อนหินมานะคงจะคราฟค้อนไม่ได้โอเคป่ะได้หิน3ก้อนแล้วพอที่จะคราฟค้อนแล้วล่ะฮะคือเอาจริงๆแล้วเนี่ยขนกระต่ายผมมีอยู่เยอะนะฮะมีอยู่บนบ้านเนี่ยเยอะมากเลยแต่ที่ไม่มีก็คือแครอทเท่านั้นแหละเพราะว่าผมไม่ได้ปลูกผักเอาไว้อ่ะนะก็เลยจะลำบากนิดนึงในการสร้างฟาร์มนี้ระบอนมดก็มาทุบพื้นอะไรตอนนี้วะเนี่ยโอเคถ้างั้นก็ป่ะทุบบ้านกระต่ายกันนะโอเคเท่านี้ก่อนก็น่าจะพอฮะคงไม่ต้องเอาไปเยอะหรอกฮะเพราะว่าเราก็ใช้คราฟแค่นั้นแหละเราคงไม่ได้ทำฟาร์มอย่างอื่นแล้วแหละหลังจากนี้ก็คือมันจะเป็นช่วงลุยบอสแล้วนะแล้วผมเองก็จะต้องรีบกลับด้วยฮะเพราะว่าจะต้องไปรีบชาร์จกระทาเรียกพระจันทร์นะฮะแล้วก็จะต้องไปทุบรูปปั้นด้วยนะจะพลาดไม่ได้ถ้าพลาดอีกทีก็คือยาวเลยนะอีก20วันเลยนะฮะดังนั้นเดี๋ยวผมเดินทางไปสแตนบายที่จุดทุบรูปปั้นก่อนก็แล้วกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะได้เดินทางไปชาร์จกระทาด้วยโอเคมาถึงละรูปปั้นใส่เกาะแป๊บแล้วก็ทุบแล้วก็รีบไปอีกจุดหนึ่งด่วนๆเดี๋ยววิ่งบนถนนน่าจะไวกว่าต้องรีบไปชาร์จพระจันทร์นะไม่รู้จะทันหรือเปล่าซึ่งแท่นชาร์จมันก็อยู่แบบโคตรไกลเลยเนี่ยจะทันไหมเนี่ยโอเคมาถึงแล้วโอ้จะทันไหมเนี่ยชึบอ่ะดูกันว่าจะทันหรือเปล่าโอเคไม่ทันเฮ้ยอะไรวะนี่ต้องรอไปอีก20วันอย่างนั้นเหรอเนี่ยแย่ ชะมัดเลยโคตรแย่เลยฮะอีก20วันเลยนะโอ้โหโคตรนานเลยแทนที่จะได้จบเร็วๆก็ไม่ได้จบเร็วๆนะแต่ว่าเวลาอย่างน้อยก็ถือว่าเสร็จไป1อย่างละคือแบบมันแมปมันแบบไม่รู้มันแกล้งหรือมันยังไงนะมันอยู่คนละที่กันเลยฮะโคตรไกลเลยสรุปก็คือมาชาร์จไม่ทันนะแต่อย่างน้อยก็ถือว่าได้แผ่นคราฟรูปปั้นครบแล้วนะฮะซึ่งผมคิดว่าผมคงอาจจะไม่ฟาร์มนะเพราะว่าผมต้องการความรวดเร็วนะฮะจะได้จบชาเลนจ์ให้เร็วที่สุดนะโอเคไปเดินทางไปเก็บแผ่นคราฟรูปปั้นก่อนแล้วกันมาเจ้านายมาสู้กันเถอะคือจริงๆก็ไม่ต้องฆ่ามันก็ได้นะนายอ่ะแต่ว่าผมก็อยากได้เกียร์อยู่ฮะเพราะจริงๆแค่ทุบรูปปั้นเราก็ได้แผ่นคราฟมาแล้วโอเคได้ครบแล้วฮะเดี๋ยวจะได้ไปเรียกบอสในคืนเดือนมืดซึ่งมันก็อีกไม่กี่วันก็ถึงฮะอีกประมาณ10กว่าวันซึ่งมันก็นานอยู่ดีอ่ะโธ่ไอ้โคตรอุตส่าห์รีบจบมันก็เป็นซะอย่างนี้อ่ะนะไปสร้างฟาร์มของเรากันต่อดีกว่าฮะเสียเวลาจริงๆโอเควางประตูไปเอ้าบีฟาโร่อย่ามาบังซิปะโธ่วางประตูไปฮะเผื่อเราเข้ามาวางของเผื่อว่ามีหมาตัวใดตัวหนึ่งมันมากินอันนี้ได้นะโอเคหลังจากนั้นก็คราฟรูปปั้นฮะรูปปั้นอะไรก็ได้นะเหมือนเดิมเลยโอเคก็ถือเป็นอันเสร็จแล้วคือผมไม่แน่ใจว่าหมาป่าเนี่ยมันจะกินเมือกกอมเมอร์หรือเปล่านะถ้าไม่ได้ก็แค่เปลี่ยนเป็นตูดหมูเท่านั้นเองนะตูดหมูผมก็มีอยู่แล้วแหละ1หลัง2หลัง3หลังซึ่งดูเหมือนมันจะพังได้แค่หลังเดียวแล้วเนี่ยพื้นที่มันเต็มนะแย่จังพื้นที่เต็มจริงด้วยฮะโอเค4หลังก็4หลัง
น่าจะไหวมากคือเวลากระต่ายมันรุมโจมตีกันมันก็ถือว่าค่อนข้างแรงนะแถมกระต่ายเนี่ยมันโจมตีทีละตัวด้วยนะฮะมันไม่ได้ตีเป็นหมู่เหมือนพวกหมูนะพวกหมูนี่คือตีมั่วหมดนะแต่กระต่ายมันจะเล็งเป้าหมายเดียว1ตัวก่อนถ้าเป้าหมายตัวที่1ตายแล้วค่อยเป็นเป้าหมายตัวที่2เพราะงั้นมันจะดาเมจค่อนข้างแรงนะถ้าไม่ไหวเดี๋ยวผมค่อยทุบกำแพงแล้วก็สร้างบ้านกระต่ายเพิ่มก็ได้ฮะไม่เป็นไรโอเคฮะก็สำหรับ Brawl Stars Together ในพาร์ทนี้ก็น่าจะมีแค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะฮะเราเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย